ป็นอีกคันครับ400แซ่บสวยมากของสำนักท็อปซีเคร็ตนะครับสโมกี้นากาตะนั่นเองโอ้โหแม่เอ้ยโคตรสวยเลยรถท็อปซีเคร็ตเนี่ยเจ้าอันนี้เป็นเฟอร์รารี่เป็นไงตัวใหม่ของทางท็อปซีเคร็ตนี่คือโคตรดิ๊งเราถ่ายเขาเลยได้ไหมถ่ายมาเซนช้อนคอนเทนต์แบบไฟย้อนกันไปเลยทีนี้แต่ละคนก็เริ่มจะมาเจาะลึกรถกันแล้วนะครับว่าในงานจะมีรถอะไรกันบ้างซึ่งรถสเกตนะของต่างประเทศที่มีคือมี6คันนี้นะครับในส่วนของรถคนไทยเนี่ยก็เดี๋ยวมีกันอีกนะครับโอ้โหเป็นงานรวมรถซิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับท็อปซีเคร็ต 400Z ชอบล้อจัง O4 ในบ้านเรานี่น้อยนะนับคันได้เลยครับแล้วก็คันนี้แต่งจากของนะท็อปซีเคร็ตนะครับก็มีการปรับแต่งด้วยคือคันนี้มันจะเหมือนเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเจ็ตอะนึกออกปะคือปรัชญาการแต่งรถของท็อปซีเคร็ตแม่งคือทำรถให้มันสนุกแล้วก็ขับได้ครับคันนี้ทางสโมกกี้นากาตะเขาก็บอกว่ามันเปรียบเหมือนเครื่องบินส่วนตัวถ้าสมมติ R35 คือเครื่องบินเจ็ตอ่ะก็คือเป็นเครื่องบินที่ขับสนุกเว้ยคือปรัชญามันคือแบบนั้นเลยแล้วดูภายนอกตัวรถคือมันแบบเป็นสีทองก็คือได้รับการโมดิฟายขั้นสุดนะครับจากสำนักแต่งท็อปซีเคร็ตนะครับโอ้โหพาร์ทวิ่งสวยมากนะควอลิตี้แซ่บตัวจริงโคตรได้ภาษาญี่ปุ่นภายในแม่งสวยกันนะกับล้อ O4 สวยๆเลยคันนี้ต้องมาดูให้ได้นะครับตัวจริงคือเดือดมากนะน่าจะมีการปรับแต่งการจูนเครื่องยนต์แล้วก็ทำอะไรมาบ้างแล้วนะครับสำนักนี้ไม่ผิดหวังครับท็อปซีเคร็ตฝาทองซะด้วยห้องเครื่องมันแบบว่าเขาเริ่มกันนะ